สวัสดีเพื่อนๆ นักสะสมพระเครื่องทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆ นะครับมาดูเหรียญหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระรุ่นพิเศษนะครับปี2519จังหวัดนครปฐมนะครับสำหรับเหรียญหลวงพ่อเปิ่นนะครับเท่าที่พบนะครับจะมี2เนื้อก็คือเนื้อนวโลหะและเนื้อทองแดงลมดำนะครับเหรียญรุ่นนี้ถือเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับที่ออกที่วัดบางพระจึงได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงของนักสะสมพระเครื่องครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับมีวิธีการดูอย่างไรบ้าง นะครับเรามาดูกันทีละจุดนะครับเริ่มจากด้านหน้าเหรียญนะครับบริเวณใบหูของหลวงพ่อนะครับจะมีขี้กากนะครับซึ่งเกิดจากบล็อกแม่พิมพ์นะครับบริเวณขอบเหรียญด้านบนนะครับก็จะมีที่ขี้กากนะครับที่เกิดจากแม่พิมพ์เช่นกันครับบนฝ่ามือของหลวงพ่อนะครับจะมีเนื้อเกลือนะครับเป็นขีดเล็กๆนะครับส่วนมือของหลวงพ่อนะครับจะมีความคมชัดนะครับมีมิติครับมีเส้นเสี้ยนนะครับคมๆนะครับบริเวณข้างเข่าของหลวงพ่อครับบนคำว่าเปิ่นนะครับเราจะเห็นเม็ดขี้กากนะครับที่เกิดจากแม่พิมพ์อยู่นะครับบริเวณข้างแขนนะครับและข้างข้อศอกของหลวงพ่อนะครับจะปรากฏติ่งเล็กๆนะครับมีเป็นขีดเล็กๆนะครับปรากฏอยู่บริเวณคำว่ารุ่นนะครับจะปรากฏเม็ดอยู่นะครับเม็ดเล็กๆนะครับทั้งด้านบนและด้านล่างครับตามวงกลมนะครับที่ผมวงไว้ให้เพื่อนๆได้ดูนะครับสำหรับบริเวณด้านหลังเหรียญนะครับสังเกตที่หูเหรียญนะครับจะมีรอยปิ้นนะครับเป็นธรรมชาติครับบริเวณใต้เสือนะครับเราจะเห็นเม็ดนูนๆอยู่นะครับในบริเวณยันนะครับเราจะสังเกตเห็นจุดเล็กๆนะครับตามวงกลมนะครับที่ผมวงไว้ให้ดูนะครับจะมีติ่งแหลมๆนะครับบริเวณปลายยันตัวนี้ครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับจะเป็นเหรียญปั๊มตัดยุคปัจจุบันแบบมีร่องรอยการตัดครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นรุ่นแรกนะครับที่ออกที่วัดบางพระนะครับทำให้ได้รับความนิยมสูงนะครับของเก๋ของลอกเลียนแบบนะครับมีเป็นจำนวนมากนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการเช่าหาจะต้องพิจารณานะครับในเรื่องของความคมชัดของเหรียญนะครับอักขระต่างๆนะครับและการตัดขอบนะครับที่เป็นธรรมชาตินะครับเป็นสำคัญนะครับขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับเหรียญหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระรุ่นพิเศษปีพ.ศ. 2519จังหวัดนครปฐมสวัสดีครับ